วิดาราสาวชื่อดังยอมรับเคยคบพระเอกแบบลับๆไม่มีข่าวหลุดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างเกรซการก้าวด้วยเสียงเกล้าโดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านทั้งละครเพลงและถ่ายแบบซึ่งเราจะได้เห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งซึ่งล่าสุดสาวเกรซก็ได้มาเปิดใจพูดคุยกับปิงปองผ่านรายการสารพัดเพื่อน EP 30โดยมีบางช่วงบางตอนที่เกรซเล่าเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้เลยล่ะค่ะโดยเผยว่ายอมรับเคยคบพระเอกคนหนึ่งตอนถ่ายละครด้วยกันตอนนั้นหันไปทางไหนก็ไม่เจอใครอีกฝ่ายเทคแคร์ดีมารับมาส่งเราก็เลยหวั่นไหวเขาแก่ตัวแต่ไม่ถึงขนาดดังระดับประเทศแต่ก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาหาว่าเขาไม่ดังตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะยังทำงานอยู่ในวงการด้วยเขาโตแล้วมีแฟนแล้วซึ่งตอนที่คบกันไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยไม่มีใครอยากเปิดเผยพอถ่ายละครจบก็เหมือนจบกันไปเมื่อปิงปองได้ฟังก็กล่าวเสริมว่าเข้าใจแล้วทำไมถึงคบกันเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่มีกำลังใจในการทำงานเนื่องจากละครสมัยก่อนถ่ายทำกันเป็นแรมปีไม่ค่อยได้เจอใครเจอวนกันอยู่แค่นี้อะซึ่งเรื่องนี้เกรซก็เห็นด้วยอย่างมาก